คลิปนี้แพทก็เลยจะมาทำเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะว่าราคามันต่างกันมากแล้วคุณภาพหรือว่าการใช้งานต่างๆอะไรเงี้ยมันดีพอๆกันหรือเปล่าก็จะมาลองทำเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะสามารถเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ดังได้เลยอะสวัสดีค่ะดิฉันแพทค่ะช่วงนี้กระแสไดร์เป่าผมความเร็วสูงมาแรงมากแพทเองก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ใช้งานเหมือนกันเพราะว่าไดร์เป่าผมแบบธรรมดาไดร์แห้งช้ามากนะคะตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เลยนะคะที่ทำออกมามีตั้งแต่แบบพวกหลักหมื่นไปจนถึงหลักพันแบบย่อมเยาเลยก็มีแล้วราคามันค่อนข้างแตกต่างกันมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้แพทก็เลยจะมาทำเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะว่าราคามันต่างกันมากแล้วคุณภาพหรือว่าการใช้งานต่างๆอะไรเงี้ยมันดีพอๆกันหรือเปล่าก็จะมาลองทำเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าการไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะไดร์เป่าผมที่เราจะมาเทียบกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันค่ะแต่ละแบรนด์เป็นแบรนด์ที่มีการกดสั่งซื้อมาเยอะแยะมากมายดูจากในออนไลน์อะไรเงี้ยเทียบๆกันแบบแบรนด์ที่แบบดังๆตามตลาดทั่วไปที่คนใช้กันนะคะแบรนด์แรกนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นของ Sim Plus ค่ะและแบรนด์ Dreamy ค่ะต่อไปนะก็จะเป็นแบรนด์นี้เลย Dyson ค่ะที่น่าสนใจคือแบรนด์ Dreamy แล้วก็แบรนด์ Sim Plus เนี่ยเขาจะเป็นไดร์เป่าผมความเร็วสูงที่ราคาใกล้เคียงกันนะคะก็คือประมาณหลักพันเลยเงี้ยเป็นไดร์เป่าผมที่ราคาย่อมเยาเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยแพรก็จะเอามาแบทเทิลกันก่อนถ้าใครชนะแพรก็จะเอาไปลองแบทเทิลกับตัวรุ่นใหญ่นะคะก็คือ Dyson เพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่า Dyson เขาเป็นแบรนด์ที่ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะทดสอบความแรงลมการทดสอบความแรงลมแพเอาขวดน้ำวางไว้ที่ปลายสติ๊กเกอร์นะคะและทีนี้แพให้เวลาไดร์เป่าผมแต่ละแบรนด์เนี่ย30วิค่ะดูว่าแบรนด์ไหนจะทำขวดน้ำขยับและขยับไปได้ไกลแค่ไหนใครไปไกลมากกว่าโดยวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันและเปิดลมแรงที่สุดนะคะเวลาผมแห้งการที่ลองเอามาวัดกันในทุกๆด้านเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วทั้ง2แบรนด์ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะคะแต่ว่าพอแบบมานับคะแนนอะไรกันจริงๆอย่างเงี้ยเหมือนของ Sim Plus ก็จะได้แบบคะแนนเยอะมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าอีกแบรนด์นึงก็คือไม่ได้แย่นะเห็นปะถ้าเกิดเทียบจากคุณภาพอะไรต่างๆมากมายแล้วอย่างเงี้ยจริงๆของเขาก็ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าแค่พอเอามาเปรียบเทียบกับ Sim Plus อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าจะสามารถใช้งานได้โอเคกว่านิดนึงแต่ทั้งคู่บอกเลยว่าดีมากนะคะด้วยความที่แบบว่าเขาราคาแค่แบบหลักพันย่อมเยาขนาดนี้ต่อไปนะคะเราจะลองเอา Sim Plus มาลองเปรียบเทียบกับ Dyson ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะทุกคนแปลว่าคุณภาพของเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสามารถเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ดังได้เลยอะ
ใดๆแพรขอ disclaimer ไว้ก่อนนะคะว่าในการทำคลิปนี้แพรไม่ได้มีเจตนาที่จะบลัฟว่าของใครดีของใครไม่ดีของแบรนด์ไหนไม่โอเคใช้งานไม่โอเคนะคะแค่จะเอามาทดลองหรือว่าทำการเปรียบเทียบกันดูเฉยๆว่าในการใช้งานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีแง่ที่แบบแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับซิม plus ตัวนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ส่งมาให้แพรได้ทดลองดูว่ามันเป็นอีกแบรนด์นึงที่แบบดีเลยอ่ะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ราคาจะต้องได้คุณภาพดีคุณภาพแบบใช้งานได้ใกล้เคียงกับแบรนด์ดังๆแบรนด์แพงๆเลยแล้วเวลาใช้บอกเลยว่าการที่ใช้ได้ผมแบบความเร็วสูงนะทุกคนมันช่วยให้เราประหยัดเวลาและมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากจริงจากการที่แพรใช้งานมาแล้วนะคะได้ผมซิม plus เนี่ยเขาออกแบบมาอย่างดีใช้งานง่ายแล้วราคาประหยัดด้วยอีกอย่างนึงนะคะของซิม plus เนี่ยเขามีรับประกัน1ปีค่ะหากสินค้าเสียหายเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่ต้องรอครีมเลยถ้าใครสนใจอยากมีไดเป่าผมความเร็วสูงราคาหลักพันแต่คุณภาพเทียบเท่ากับแบบตัวราคาหลักหมื่นอ่ะตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตามองน่าสนใจมากๆก็คือซิม plus ตัวนี้นี่เองซึ่งเราอ่ะสามารถประหยัดไปได้มากกว่า 50% เลยนะคะราคาถูกกว่ามากๆสำหรับพิกัดไดเป่าผมซิม plus ตัวนี้นะคะใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะแพรจะแปะพิกัดไว้ให้ตรงใต้คลิปไปกดดูกดซื้อกันได้เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปอะไรแนวๆอย่างนี้อีกอยากให้แพรลองทำเปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย